จากการแข่งขันเมื่อวานนี้เรายังอยู่กับแชมป์เก่าแพนด้าแม่ขาหนูนาปะทะกับด็อกเตอร์นุ่มสารพัดช่างซึ่งแพนด้าก็ใช้น้ำเสียงใสฟาดฟันเอาชนะมาได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่2สำเร็จแพนด้ากับผมแชมป์2สมัยจ้าพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 30,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกสาวพ่อค้าขายถ่านขอมาสู้คว้าทุนสร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวครอบครัวอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูค่ะ3คนคุณพ่อคุณแม่เผาถ่านขายค่ะเริ่มทำอาชีพเผาถ่านได้3เดือนแล้วค่ะจุดเริ่มต้นก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วเขาคัดคนออกก็เหมือนกับว่าตกงานคือไม่มีเงินเลยอะค่ะคือมันช็อตไปเลยตอนนั้นหนูก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่าอยากช่วยก็คือหนูร้องเพลงได้ไปเปิดหมวกที่ตลาดลองดูตอนนี้หนูก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวหามาได้ก็คือใช้เดือนชนเดือนก็คือไม่มีเก็บแต่ก็อยากจะใช้ช่วงเวลานี้กับคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องไหมใช่ค่ะเป็นห่วงอะไรท่านเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะก็คือพ่อไม่ค่อยแข็งแรงใช่อยากจะลองหาอาชีพอื่นให้คุณพ่อคุณแม่ไหมอยากค่ะอยากอยากหาอาชีพอะไรให้พ่อคุณแม่ทำให้มันสบายกว่านี้อยากเปิดร้านขายไข่ไก่ค่ะนี่คือเป้าหมายของเราที่พาเรามาในวันนี้ป่ะใช่ค่ะคือโทษบ่จริงใจอ้ายจึงทิ้ง